หมวกหลายอย่างนะในช่วงนี้พอสมควรนะทำให้รู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นเสียงชัดเจนสัญญาณชัดเจนน้องพีน้องปาครับแล้วก็ผมน้องพีจะทำหน้าที่เป็นจากกล้องนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะฮะโดยให้น้องพีเนี่ยเป็นจากกล้องน้องปาจะบันทึกกล้องโกโปรนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูตรงจุดที่เป็นห้องพักของพนักงานของสถานีแห่งนี้ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างน้องป้าสังเกตเห็นอะไรบ้างตรงพื้นที่ทางเข้าเสาส่งสัญญาณหายไปไม่ใช่เสาส่งสัญญาณที่มีความสูงตรงจุดนี้เขาน่าจะรื้อออกไปแล้วในครั้งนั้นที่พอน้องป้าทำการเหมือนกับส่องไฟเล่นขึ้นไปบนเสาไฟก็มีเสียงวอเข้ามาเป็นเสียงผู้หญิงจำได้เขาบอกว่าอะไรนะเขาเรียกชื่อตอนนั้นเขาเรียกชื่อปาร์คอะไรนะปาร์คอะไรนะอะไรทำอะไรปาร์คประมาณนั้นซึ่งน้องปาร์คกำลังส่องไฟเล่นขึ้นไปบนเสาใช่ใช่ใช่แล้วก็เขาบอกว่าทำอะไรปาร์คเข้ามาในวอลใช่ก็เดี๋ยวไปดูตรงจุดที่เป็นบ้านพักตรงนี้ก่อนที่มีเถาวัลย์เนี่ยขึ้นคุมตรงจุดเนี้ยออกไปหมดแต่การใช้เป็นไฟนี้ก็ได้เพราะว่าส่องออกข้างนอกรถอันตรายการใช้ไฟตัวนี้ขาเลยสิแต่ครั้งนั้นน่ะเราจับมันกลับเป็นเงาสีขาวซึ่งน้องปอเนี่ยน้องปอเขาไม่เคยดูคลิปเรานะไม่รู้ว่าน้องปอดูไลฟ์อยู่หรือเปล่าไม่เคยดูคลิปของเราแต่กับบ้านจับเงาสีขาวเนี่ยได้ตรงจุดตรงบริเวณตรงที่นั่นแหละแล้วแล้ววันตรงจุดที่เมื่อตอนกลางวันที่พาน้องปอมาดูพื้นที่ตรงเนี้ยซึ่งเราก็แวะเข้ามาแล้วก็ดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมก็พบว่าตัวโกดังเนี่ยได้ถูกเปิดออกแล้วก็รื้อทุกสิ่งทุกอย่างออกไปทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปดูในโกดังได้ผมเข้าว่าสิงบอลจริงเหรอได้ยินชัดเจนขึ้นไหมฮะน่าจะเป็นเพราะว่าผมกำไม้ไว้
กลัวจะมีเสียงลุงเข้าไปก็น้องปอเห็นนะครับเป็นเงาสีขาวเหมือนกันลุกหายเข้าไปในโกดังเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันไม่แน่เพื่อนอาจจะติดสัญญาณภาพที่เป็นเงาสีขาวเข้ามาอีกก็ได้แต่หวังไว้ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะชัดเจนยิ่งขึ้นจะขึ้นไปไหมขึ้นได้ขึ้นได้ดันตูดข้างบนนะเดี๋ยวปักลองล่างเดี๋ยวปักดันตูดทีแล้วนะได้ไม่ต้องแล้วเนาะรับนี้ไม่ต้องเออรับนี้สิครับแต่ว่าดูความผิดปกติข้างล่างข้างล่างนี่ก็คือเงาสีขาวนะผ่านตรงจุดนี้ไม่จำได้ว่าผ่านปุ๊บเข้ามาในยิ่งหรือออกนอกกิ่งแบบนี้ลักษณะได้ยินเสียงเหมือนเสียงหายใจอ่ะเสียงหายใจที่มันพูดเลยมันเหมือนเป็นหลังคนอ่ะอยู่ตรงเนี้ยหลังโค้งหันไปปุ๊บมันวัดเดียวจริงเป็นหายแวบเลยนี่ขนลุกเลยเป็นหลังคนแบบกำลังก้มๆอยู่เนี่ยเป็นเงาขาวๆนะสนใจหายวาบเลยโอ้ขาสั่นเดี๋ยวนานๆจะเจอแบบเห็นแบบชัดๆสักทีนะครับเพื่อนๆดูว่าเป็นพวกเพราะว่าช่วงที่เราคนเดี๋ยวเราเริ่มประมาณเวลาอะไรเงี้ยนานๆหรือว่ามีเปิดรับรู้รับเห็นกันได้มากหรือว่าง่ายขึ้นก็ได้เพื่อนๆเดี๋ยวเห็นว่าคืออันนี้เนี่ยมันเป็นจริงอยู่ใช่ไหมพี่แล้วเหตุผลใดที่ว่าสถานที่แบบเนี้ยเขาถึงไปเอากล้องสถานที่แบบเนี้ยเขาถึงเอาตัวที่นอนลงมาปูแบบเนี้ยนึกเหตุผลออกไหมคนไหมครับมีคนนึกว่ามีคนอยู่มีคนไร้บ้านมาทำเป็นที่หลับที่นอนหรือว่าคนที่มาใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมอื่นๆเป็นไปได้นะยุงเยอะไม่เท่าไหร่ยุงเยอะเอานี่ถ้ายุงเยอะเอานั่นไปใช ตอนพยายามจะเก็บบันทึกภาพด้วยกล้องโกโปไปด้วยเพื่อนๆตอนนี้กลัวแสงมันไม่พอเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยมีร่องรอยเหมือนชิ้นส่วนเหมือนกระดาษที่ว่าเพิ่งแกะออกมาแล้วก็ขวดน้ำที่ยังดูใหม่เห็นอุปกรณ์บางอย่าง
บนคืออ๋อบนวงกบประตูคิดว่าไม่น่าจะโอเคนะครับเราออกไปจากตรงจุดนี้ก่อนเสียงเหรอเสียงมันอาจจะเบาดังบางช่วงนะเดี๋ยวเราไปที่โกดังแสดงว่าตรงนี้เนี่ยเคยใช้เป็นสถานที่ที่วัยรุ่นอาจจะมาใช้ในการเราไม่อยากจะบอกว่าเป็นการมั่วสุมด้วยแต่ว่าบางทีก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วน่าจะสถานที่ที่ว่าสถานที่ไม่ต้องการให้ใครพบเห็นว่าบางทีด้านข้างตรงจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนโกดังของโรงแรมใหญ่นะเพื่อนก็จะไว้เก็บอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ด้านหลังตรงจุดนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นภูเขาแล้วก็ไกลๆตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นวิลล่าที่อยู่บนภูเขาแต่แสงจากดูจากแสงไฟแล้วเนี่ยไกลไกลมากๆเพื่อนแล้วก็มีจำนวนไม่มากทำให้ตรงบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทั้งหมดก็คือมันดูเปลี่ยวมากๆแล้วก็ยังมีบริเวณบ้านคนใช่ไหมนี่เคยมีบ้านคนแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจากจำนวนประชากรที่คนมาเช่าอาศัยอยู่ว่าอะไรเงี้ยมันน้อยลงน้อยลงข้างๆเป็นแล้วที่ว่ามีแสงไฟไปเยอะตรงไหนตรงข้างนี้ข้างนู้นใช่ไหมก็เป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่ว่างให้เช่าคนเขาก็มาอยู่อาศัยมาปลูกบ้านอยู่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้รู้สึกไม่มีแสงไฟแล้วยังมีอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวไปสังเกตต่อไปลองสังเกตดูไหมดูว่าถนนเป็นบ้านแค่เป็นกระต๊อบคนงานด้วยไม่ไกลจากตรงจุดนี้ก็จะมีร้านอาหารใหญ่ก็จะได้ยินเสียงเพลงตรงนี้ตรงนี้มีเป็นบ้านอยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในตรงจุดที่น้องปอพบเฮ้ยเงาสะท้อนพลาสติกที่อยู่ข้างในเพื่อนเห็นเหมือนกับเป็นแววๆเป็นลูกตาออกมาแต่มันคือพลาสติกที่โดนแสงอ่อนๆขออนุญาตนะครับเราฟังเสียงว่ามีเสียงรถดิ้นเสียงรถเสียงเมื่อกี้หยุดนะไปตั้งใจฟังเสียงรถอยู่ว่ามีรถขับเข้ามาหรือเปล่าพี่หลีไฟลงก็ได้นะพี่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเพราะแสงไฟมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้
อยู่หูร้อนเลยพอเดินเข้ามาพ้นประตูให้ปักหมายว่าแสงไฟถ้าหลีลงมันจะดูสว่างสวยดีครับคือแบบพอเข้ามาข้างนี้เงียบไปหมดเงียบมากไม่มีเสียงจากด้านนอกเลยสักนิดไม่มีเสียงจากข้างนอกเลยมันเป็นแผ่นซับเสียงแล้วก็ผสมด้วยโอไยมันเดี๋ยวเพื่อนๆลองฟังเสียงนะเงียบไปหมดเลยเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าจะลองนั่งตรงนี้คนเดียวสักพักได้กระตันใช่ไหมปิดไฟนะกระตันนะตั้งกล้องไหมนี่แหละแพงนะเนี่ยมันตกเป็นเรื่องดีแล้วนะฮะเย็นอันนี้แผ่นละประมาณ300กว่าบาทเย็นมันได้กี่เม็ดนะกระเบื้องแม่นซีเรียมแม่นสำหรับพยาบาลกว่า300แผ่นแบบนี้เราใส่แทนกันได้คือว่าใส่ไปแบบนี้แต่ป้นนั้นห้องก็ไม่ได้ยินขนาดนั้นเฮ้ยนี่เกมเศร้านี่ไปสร้างสร้างหรือสร้างตอนนี้สร้างไปนู้นประมาณเซ่ขุนเซ่ไหมเพราะเนี้ยเซ่ขุนอาจจะเซ่ขุนหกขุนห้าความใหญ่เนี้ยเซ่ออมชายว่าโอ้เอานอกนะเอานะเอานะครับผมปุ่นก็10รอบปุ่นเท5รอบแผ่นพื้น5รอบเอ้เพียงพื้นเศร้าเสียเศร้าแน่นอนตามองอยู่นะครับผมตาดีตาดีเมื่อกี้คุยกันตลอดตอนนี้อยู่แต่ว่ามันจะเหมือนกับเป็นการรบกวนสมาธิอ๋อมันเป็นเด็กเด็กที่มองนั่งที่ยืนอะไรสัมผัสมันเลยได้แล้วนั่งคุยกันถ้านั่งสมาธิได้ดีมากทำไมเราพูดอยู่ด้วยความเงียบ
เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนทีนเดี๋ยวเล่นได้ไหมไปนะเดี๋ยวบอกตอนนั้นแอดมินบอกว่าที่ไม่ได้ยินอะไรแอดมินเฮ้ยไม่ใช่กัปตันแอดมินบอกว่าเร่งวอลลุ่มหน่อยเสียงเบาที่ไหนได้ยินที่คนใกล้สะพานแต่ว่าไม่อยากเปิดเผยอะไรมากเพื่อนๆตรงจุดนั้นเพราะมันเป็นสถานที่เขาเรียกว่าสวนสาธารณะแต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็คือว่าสะพานนั้นน่ะมันจะมีการตกแต่งที่อยากจะทำให้สถานที่มันดูสวยงามนะครับก็เลยนำโคมไฟเนี่ยไปตกแต่งภายใต้สะพานด้วยแล้วมีชาวบ้านเนี่ยไปเดินหาปลาช่วงที่มีพายุเข้าเพื่อนมันก็เกิดคลื่นใหญ่ใช่ไหมตรงใต้สะพานเนี่ยมันก็จะมีโคมไฟอยู่มันก็จะทำให้สิ่งไรไม่รู้เหมือนกันนะหนูหรือเปล่าอยู่ในฝ้าเออพวกหนูนะครับในฝ้าเป็นคนเคาะก็โคมไฟหน้ามันหล่นลงมาเพื่อนมันร่วงลงมาแล้วมันทำให้สายไฟขาดตอนกลางคืนคนไปโลบปลาแล้วน้ำมันขึ้นนึกภาพออกไหมว่าสายไฟมีใครเป็นอะไรไหมคนไปเดินหาปลาแล้วถูกไฟช็อตเสียชีวิตซึ่งผมได้ข่าวอันนี้มาจากเด็กๆนะเพื่อนที่อยู่บริเวณนั้นแหละมีเด็กอยู่คนหนึ่งบอกว่าเพื่อนหนูเห็นแล้วเด็กคนที่เห็นก็พยายามบ่ายเบี่ยงไม่อยากพูดบอกไม่เอากลัวเป็นเด็กผู้หญิงเขาบอกเขาไม่อยากพูดถึงเขากลัวจนเด็กๆกลุ่มนั้นเนี่ยขยันขยอจนเล่าให้กับการฟังเพราะเขาเห็นว่าวิญญาณของคนที่มาหาปลาอยู่ตรงนั้นเนี่ยยังวนเวียนอยู่และปรากฏตัวให้เห็นอยู่เด็กคนที่บอกกลัวเขาพยายามจะไม่เล่าตั้งแต่ต้นอยู่นะครับเพื่อนๆแสดงว่าเขาไม่น่าจะโกหกแน่นอนพูดถึงห้องนี้ร้อนมากเลยนะมันร้อนมันเป็นฉนวนหมดเลยใช่ถ้ามันไม่มีแอร์นะจบเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดนั้นนะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ดูกันผมเกรงว่าถ้าไลฟ์สดตรงจุดนั้นมันอาจจะดึงดูดเด็กๆนะใช่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ว่าพักผ่อนอยู่ด้วยเป็นพื้นที่ที่ว่าเด็กๆเนี่ยกับวัยรุ่นอะไรเงี้ยเยอะใช่เราก็จะเป็นการเก็บวิดีโอดีกว่าแล้วก็พูดถึงกันหน่อยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกมาฟ้าต้องพูดครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกมาเลยก็เพราะว่าภารกิจอะไรมีฟ้านั่งหลายอย่างนะมีภารกิจอะไรบ้างที่ว่าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปเราว่ามันนิดช่วงนี้เลยชาวสวนช่วงนี้ไปเป็นชาวสวนอยู่ช่วงนึงครับแล้วก็ในอนาคตอาจจะต้องแบบออกไปอยู่ไปเฝ้าสวนด้วยแล้วก็แต่นั่นแหละก็มันก็เหมือนเป็นทางที่ดีด้วยในการถ่ายคลิปด้วยเพราะว่ากัปตันอาจจะได้มีเวลาออกไปก็คือสามารถไปพักอยู่ที่นู่นได้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรด้วยก็เอาแบบตามตรงเลยนะไม่ใช่แค่ชาวสวนหรอกกัปตันคิดว่าพวกเราน่าจะทุกอาชีพทุกอาชีพตอนนี้ทำรับจ้างไปทั่วใช่ทำอะไรได้ทำอะไรได้นี่ก็คือใครจ้างทำอะไรเนี่ยที่เกี่ยวกับตอนนี้คือถนัดนะก็จะเป็นทั้งใช้งานต้องพูดอย่างนี้กันกัปตันจากที่ว่าบางอย่างไม่เป็นเลย
จนตอนนี้เป็นเลยก็ได้อย่างเช่นงานก่อสร้างก่อสร้างก็ใช่แล้วก็ซ่อมเครื่องยนต์เริ่มดีใช่ไหมเริ่มเป็นคือจับเองทำเองแบบจับที่ว่าซ่อมไม่เป็นก็คือได้จับใช่ใช่ใช่ได้เรียนรู้ก็อะไรเลยเริ่มเป็นมันก็มองเป็นข้อดีของการทำอะไรหลายๆอย่างเป็นนะก็ไม่ต้องถามน้องพีนะเพราะว่าอยู่กับป้าตลอดจะเป็นทีมงานเดียวกันทำงานประเภทเดียวกันหมดเลยคือผมไปไหนพีไปด้วยยุคนี้คือต้องเราออกไปนั่งคุยตรงข้างนอกร้อนมากคือตอนนี้ธุรกิจที่ว่ามองกันไว้ทางบ้านก็ตอนนี้คือที่ว่าทางบ้านเขาตั้งใจเลยครับตั้งใจที่จะทำเป็นสวนมะพร้าวแล้วในอนาคตอ่ะมีเป้าหมายกันไว้ว่าอาจจะส่งทั่วประเทศเป็นผักผลไม้คือเอาลงมานั่งคุยตรงหน้ากล้องว่ารู้สึกว่าเราจะหายหน้าหายตาไปหลายคลิปนะครับเพื่อนๆกลัวว่าเราจะทีมแตกยังเหมือนเดิมแต่ว่าอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนว่ายังเหมือนเดิมใช่ครับก็คือทำภารกิจที่เขาเรียกว่างานการอ่ะตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพื่อนการวางแผนชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากอย่างผมเนี่ยมีแผนที่จะออกไปถ่ายทำวิดีโอข้างนอกก็ต้องชะงักไปพอละลอก3ทีมงานทุกคนเนี่ยใจจดใจจ่อว่าทำงานอยู่ที่เกาะเนี่ยก็อยากจะมีโอกาสได้ไปเปิดหูเปิดตาด้านนอกสุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าผมคว้าน้ำเหลวกลับมามือเปล่าเพื่อนมีโอกาสออกไปได้แค่วันเดียวปิดหมดใช่ครับปิดหมดทุกสถานที่ทำให้แพลนที่วางไว้เนี่ยยกเลิกหมดเลยแต่ก็ยังไม่ทิ้งความหวังช่วงนี้คือทุกคนแย่หมดทุกสถานที่ต้องรอฟื้นฟูอีกนานดูจากสภาพแล้วพี่เป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกว่าคิดว่าการทำช่องของเราเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งนะใช่ไหมคือตอนนี้ยังไม่ทิ้งเดียวช่วงนี้กำลังทำรายได้สร้างอนาคตให้ตัวเองนี่พี่เขามีเป้าหมายนะพี่มีเป้าหมายคือเขาตั้งใจทำอะไรน้องพี่อ่ะคือเป็นเด็กที่ว่าผมเอามาอยู่แล้วคือแบบสบายใจอ่ะไปไหนคืองานอะไรเขาไม่เคยเกี่ยงหนักแค่ไหนเขาไม่เกี่ยงคือเป็นเด็กที่แบบโอเคเลยส่วนตัวคือถามว่าป้ากับพี่สนิทกันแค่ไหนก็รู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาลโตกันมาก็คืออยู่ด้วยกันมาตลอดก็คือเหมือนกับคนในครอบครัวไปแล้วใช่ครับกับท่านก็รู้สึกกับน้องพีเหมือนลูกคนหนึ่งเหมือนกันนะรู้สึกรักและผูกพันแล้วก็พยายามที่จะวางวาดฝันอนาคตให้กับเขาว่าเขาจะต้องยืนอยู่จุดไหนซึ่งเราก็พยายามแอคทีฟตัวเองให้ตัวเราเนี่ยไปยืนในจุดนั้นก่อนแล้วเราก็จะพยายามดึงเอาทีมงานทุกคนเนี่ยไปด้วยแต่ก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นหลังจากที่ฝ่าฟันกันมาได้จนถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่าหนทางมันก็มันกลับแคบลงนะใช่ขวากหนามก็มากขึ้นมันก็ที่เขาบอกว่าทุกชีวิตเกิดมาถ้าไม่มีอุปสรรคเลยมันก็จะเหมือนขาดรสชาติซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในสภาวะที่ว่าเป็นวิกฤตที่ว่าเป็นวิกฤตใจอีกครั้งน่าจะเป็นเหมือนกันทุกคนใช่ตอนนี้เป็นเหมือนกันทุกคนเพื่อนๆก็มอบกำลังใจมาให้กับพวกเราในการรับชมรายการกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจใหญ่ที่เราได้รับจากเพื่อนๆพวกเราก็จะส่งมอบความรู้สึกดีๆว่าเรายังเป็นเหมือนกับเพื่อนๆนะเรายังสู้ไปกับเพื่อนๆไม่ใช่เพื่อนๆสู้ไปโดยลำพังทุกคนแม้ว่าอุปสรรคจะมากอาจจะมากกว่าเราด้วยบางคนก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ
เช่นเดิมเหมือนเดิมตลอดรอดฝั่งไปด้วยกันเพื่อนตอนนี้มีสิ่งที่กัปตันก็ไปเพิ่งไปทำมาก็คือการไปฉีดวัคซีนวิตกนะเพื่อนจากที่เราฟังข่าวสารเยอะแยะมากมายวิตกจริงแต่ว่าด้วยภาระที่เราเป็นผู้นำและอีกอย่างนึงเราจะต้องเป็นคนที่ต้องเดินทางไปเนี่ยหลากหลายสถานที่เนี่ยมันคือใบการันตีอย่างนึงเพื่อนที่จำเป็นจริงๆที่เราจะต้องทำที่เราต้องฉีดเพราะว่าเวลาเราไปอาจจะมีโอกาสได้เดินทางปุ๊บปั๊บขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆเรามีวัคซีนการันตีแล้วเราก็ยังที่จะเหมือนกับเดินทางได้ทันทีสามารถไปได้คือหนึ่งแหละสร้างความมั่นใจให้กับคนรอบข้างแล้วก็บุคลากรที่เราจะต้องไปพบเจออาจจะไม่มากหรอกแต่ว่าแม้แต่คนเดียวเราก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับเขาแต่เขานั่นแหละไม่ว่าฉีดแล้วเราก็ยังประมาทไม่ได้ใช่เราจะต้องเหมือนกับระมัดระวังตัวตลอดไปเพื่อนๆผมคิดว่านี่น่าจะเป็นเหมือนกับ new normal ของแท้เลยที่ว่ามันจะคงจะต้องอยู่ในการใช้ชีวิตแบบนี้ระมัดระวังตัวยิ่งเดินต่อไปแล้วก็เซฟตัวเองโซเชียลดิสทันซิ่งคือชีวิตประจำวันเราต่อไปแต่ว่าการที่เราอยากจะทำวิดีโอลักษณะแบบนี้ต่อตอนแรกอาจจะมีเปลี่ยนแนวความคิดนะก็คือว่ามันยังสามารถที่จะนำเสนอในรูปแบบที่พาเพื่อนๆ เนี่ยไปเจอกับสิ่งที่แปลกตาโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องทำเองไปค้นหาในสิ่งที่ลี้ลับน่าสงสัยทำให้มันได้เห็นถึงรูปแบบของสถานที่นั้นๆโดยแท้จริงมันก็เลยเป็นจุดประกายความคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องทำต่อเราจะต้องเดินหน้าต่อเพราะว่ามีอีกหลายคนเลยที่จะได้มีโอกาสได้เห็นเหมือนกับที่พวกเราได้เห็นถ้าเกิดเราหยุดชะงักการสำรวจไปแบบนี้เนี่ยไปเปลี่ยนแนวมันก็มีอยู่มากมายนะแนวที่พาเที่ยวพากินพาไปในสถานที่อื่นที่ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวคนที่เขาจะได้เห็นในรูปแบบของเราเนี่ยมันก็จะหายไปอย่างน้อยหนึ่งช่องอ่ะเราก็ทำอะไรได้ก็เหมือนทำหลายๆรูปแบบดีกว่าก็เหมือนกับตอนนี้ที่ปาร์คกำลังทำอยู่ก็คือทำทุกอย่างมีอะไรเข้ามาก็ทำทุกอย่างก็อย่างที่กัปตันคิดคือรูปแบบท่องเที่ยวก็อาจจะมีสอดแทรกเข้ามาบ้างการที่พาไปในสถานที่ที่ดูน่าสนใจก็ยังมีมาให้เพื่อนๆได้ชมแต่สถานที่ลี้ลับหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มันแอบซ่อนอยู่เนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งเอาแบบนั้นดีกว่าเพื่อนเพื่อนเป็นทางเลือกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกดีนะในพื้นที่ที่มันหาชมได้ยากแบบเนี้ยแล้วอีกอย่างนึงคือปาร์คสงสัยนะไม่ว่าไลฟ์อื่นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านะส่วนใหญ่ปาร์คจะดูแนวไลฟ์สตรีมเกมอะไรพวกนี้แต่คือไลฟ์เราเนี่ยเวลาเปิดทีไรเหมือนแบบเพื่อนเพื่อนได้มาเจอกันเป็นแหล่งศูนย์รวมใช่เป็นแหล่งแชทรวมอ่าเป็นแหล่งศูนย์รวมของครอบครัวยิ่งคุยกันทุกวันทุกวันเพราะว่าปาร์คเห็นมาครั้งทักทายกันแบบเหมือนสนิทกันมากจริงคือพี่คนนู้นทักทายพี่คนนี้คนนั้นคุยกันพูดคุยเหมือนเพื่อนมาเจอกันอ่ะเหมือนกับเป็นเพื่อนใช่ที่ได้พูดคุยกันในแนวทางคล้ายๆกันใช่นะก็พี่อาจจะพูดน้อยเพื่อนแต่พี่เป็นคนพูดไม่เก่งไม่พูดหมดพูดหมดเลยไม่ได้ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วคืออายใช่อายพี่เขาเป็นคนที่ว่าพูดไม่พูดไม่ทันเพราะงั้นไม่พูดไม่ทันคือว่าพอพี่พูดจะหมดเลยพูดก็เลยคือแต่ไม่อยู่ปักทั้งวันจะพูดคุยวันละ3คำนะจริงจริงเหรอแทบไม่ได้คุยกันเลยกับพี่คือเขาก็ใช้ชีวิตของเขาแต่ว่าตอนที่กัปตันก็เดินเข้าไปหาปาร์คที่ว่าจะไปนัดพูดคุยอะไรกันต่างๆเนี่ยพี่ก็จะหันมามองหน้าแบบแล้วเขาคงไปเรื่องตัวสอบเหมือนเขารับรู้แค่นั้นเขารับรู้แล้วว่ากัปตันมาแล้วก็ไม่เคยพูดคุยจริงๆอยู่กันทั้งวันเห็นหน้าทั้งวันถ้าไม่ได้คุยกันเลยได้ยินเสียงวิดๆนะ
ได้ยินเสียงแบบแหลมๆอ่ะมันคลื่นเหมือนคลื่นอะไรสักอย่างแทรกเข้ามามันได้ยินความถี่สูงมากพื้นที่เห็นเงานะเห็นเงาเหรอแว็บไปทางขวาเนี่ยเป็นเงายังไงโอเคงั้นเราน่าจะคุยกันแบบของปากของพอสมควรแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆออกไปดูตรงข้างๆนะครับแล้วก็ตรงจุดที่น้องพีบอกว่าเห็นเงาลุกผ่านไปอาจจะเป็นคนนะมาดูเราว่าเราทำอะไรอยู่เรียกว่าเป็นเงาหรือว่าเป็นเงาพวกพี่เห็นแว็บไหมเอาโน้นงั้นเดี๋ยวไปดูพีเดียวลองดูนะอาจจะเป็นคนเขามาดูว่าเราทำอะไรเป็นป่าถัดจากตรงนี้ก็จะเป็นเนินลงไปแล้วนี่สายไฟนี้ไม่มีไฟใช่ไหมเป็นไปได้ว่ามีไฟนะน่าจะเป็นน่าจะมีมั้งมีป่าวะเพราะว่ามันเป็นสายไฟแรงสูงผมว่าอย่างน้อยครั้งที่เขาจะมาตัดตรงของพวกนี้เขาก็จะปล่อยไปแต่เพราะว่ามันจะขาดตอนอยู่แล้วมันจะเป็นเหมือนมอบแรงอยู่แล้วอันนี้ตัวยึดนี่ก็ตัดออกไปแล้วคอมเมนต์เลยบอกตรงมีหลายอย่างเพื่อนที่อยากจะพูดคุยให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ฟังเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเรามองหาสถานที่อื่นต่อเพราะว่าช่วงนี้กลางวันจะเริ่มออกสำรวจกับปอละหรือไม่ก็มีเวลาคนเดียวเนี่ยเขาจะออกคุยแล้วช่วงนี้ปอยังปิดเทอมอยู่ก็จะเจอสถานที่ที่ว่าดูลึกลับหรือว่าดูน่ากลัวเนี่ยเดี๋ยวจะพาทีมงานไปรอลุ้นทุกวันแหละใช่ไหมดูเรื่องเลยลองวันเดียวกับการเจอสถานที่อีกแล้วเราเพลียมากบางทีเพลียแต่ช่วงนี้ร่างกายดูเพลียครับเพราะว่าโดนแดดทุกวันเลยดูจากหน้าตานี่ก็ดำทะมึนอ่ะเดี๋ยวโชว์ทรงผมใหม่หน่อยนะแอดมินตัดให้ไม่โชว์ยังไม่เข้าทรงเดี๋ยวเราไปปิดกล้องตรงทางออกพี่อย่าเดินไกลเกินเดี๋ยวสัญญาณบลูทูธหลุดผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะตัวไมโครโฟนบลูทูธก็แรงที่จะให้เสียงเพราะมันเป็นของทุกๆนะฮะเอามาใช้งานไปก่อนเพื่อนที่ว่าเรางบประมาณอะไรเงี้ยก็เริ่มน้อยเริ่มลดทำให้เราใช้ของแบบธรรมดาเพื่อนไม่ได้ดูไฮเทคอะไรมากเดี๋ยวค่อยขับคุณแก้ไขมันไปเรื่อยๆไม่หยุดพัฒนาแน่ๆเพื่อนเอาไว้เราก็จะปรับปรุงให้ดีขึ้นแบบเร็ววันแน่นอนเดี๋ยวตรงจุดนี้ขออนุโมทนาบุญที่ได้ให้กับดวงวิญญาณก่อนพื้นที่ตรงนี้พูดถึงมันไม่ค่อยมีแรงกดดันอะไรนะครับเพราะมันอยู่ติดถนนใช่ปะมันอยู่ติดหลายๆพื้นที่มากกว่าใช่ทั้งถนนด้วยทั้งเขตโรงแรมด้วยมันเลยคลายความกดดันแต่ว่าก่อนช่วงโควิดรู้สึกว่ามันจะน่ากลัวกว่าตอนนี้นะไอตอนที่มีเสาไฟเนี่ยไอตอนนั้นเราเหมือนเราเจอเหตุการณ์ด้วยแหละแต่ครั้งนี้เรามันไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ผสมกับว่าได้ยินเสียงอะไรหลายๆอย่างรอบๆครั้งนั้นคือรู้สึกว่ามีอ่ะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีนะแต่ว่ารู้สึกมันไม่ได้กดดันเหมือนครั้งที่แล้วหรือเป็นเพราะว่าเราเคยเข้ามาแล้วก็เราอุทิศกุศลให้กับเขาไปอันนี้อาจจะเป็นไปได้ถ้าในมุมมองความเชื่อความคุ้นเคยในสถานที่ที่เคยเข้ามาแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วเขารู้จักเราใช่นะครับ
หมือนมาพื้นที่หนึ่งพื้นที่ที่ว่าเราไม่รู้จักใครเลยกับมาเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วเหมือนว่าเราเคยมาแล้วอะคนที่อยู่ที่นี่วิญญาณที่อยู่ที่นี่เขาก็คลายความกดดันใช่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 ในมุมมองความเชื่อของพวกเรานะแต่เราก็เชื่อจริงๆเราเชื่อตรงนั้นด้วยแต่ก็อาจจะเป็นไปอย่างที่น้องฟ้าบอกครับโอเคเดี๋ยวเราอุทิศกุศลให้กับเขาก่อนให้เขาอนุโมทนาข้าพเจ้าทีมงานตะกอนสมุนขออุทิศกุศลให้แด่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณของนักสถานที่ขอทุกท่านโปรดรับกุศลจากข้าพเจ้าและกราบขออนุโมทนาขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่ร่วมมีใจอนุโมทนาขอมอบให้กับทุกๆดวงวิญญาณทุกดวงจิตที่เราพาไปในสถานที่ทุกๆแห่งเลยนะครับก็เพื่อนๆไม่ต้องกลัวครับว่าบุญกุศลที่เรามีเนี่ยมันจะหมดเพราะว่ายิ่งเรามอบให้มันจะเหมือนกับเป็นการสร้างบารมีสร้างคำว่าเมตตาให้เกิดขึ้นกับหัวจิตหัวใจของเพื่อนครับยิ่งมีเมตตามากยิ่งมีการมอบให้มากมันคือบุญกุศลทุกอย่างเลยมันจะเหมือนกับเป็นอินฟินิตี้มันจะวนแล้วก็อินฟินิตี้นั้นมันจะใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ขึ้นเพื่อนๆมันจะเป็นพลังงานที่หมุนเวียนพลังงานบุญน่ะคือสิ่งที่เราพอจะเข้าใจกันก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมพวกเราทีมงานเนี่ยก็จะสรรหาสถานที่นะครับแล้วก็เนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับทั้งเรื่องลี้ลับนะครับสถานที่ที่สร้างความบันเทิงในรูปแบบที่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจรูปแบบที่ว้าวสำหรับเพื่อนๆในอนาคตต่อไปก็หวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจในคลิปวิดีโอแล้วก็สถานที่ที่เราพาเพื่อนๆมานะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปแวะที่ตรงจุดที่กัปตันบอกนะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายวิดีโอเก็บไว้ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมไม่เห็น